ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการ Tower and Health Weekly นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับ9ถึง10นาฬิกากับผมอาจารย์สมชายรัตน์และมาพร้อมกับดงธีรนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นอาทิตย์นะครับที่เราเริ่มที่จะสู่โหมดของเดือนสงกรานต์แล้วนะครับก็เทปนี้เป็นอาทิตย์ที่31มีนานะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเริ่มปีแห่งมหาสงกรานต์นะปีนี้ก็เป็นที่ทราบว่าเขาเริ่มตั้งแต่1จนถึง21ฉลองสงกรานต์กันชุ่มฉ่ำแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องสงกรานต์ด้วยปีนี้แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรไม่แนะนำมาด้วยครับและช่วงต่อไปเรื่องของคู่ธาตุครับที่โด่งจะมาเล่าให้ฟังต่อนะฮะแล้วก็เรื่องราวของสุขภาพนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดนะธรรมชาติบำบัดอย่างไรในเทปนี้มีเรื่องราวมาฝากเยอะมากก็ขอบคุณสำหรับเทปคลิปอันนี้ที่คุณหมอธรรมชาติบำบัดได้ทำขึ้นมาและสุดท้ายก็เรื่องราวสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริรัชตานันท์นะครับนั่นคือเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะเราเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยแน่นอนเริ่มสงกรานต์เนี่ยก่อนจะไปสงกรานต์เนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยก็รับนโยบายเหมือนกับต่อเนื่องในละการฟื้นฟูความยั่งยืนในทุกมิติเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวนะครับนะถามว่าทำไมจะต้องเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวสู่บทในการสร้างความสมดุลเนื่องจากว่าเราเจอวิกฤตโควิดมาแล้วก็หลังจากโควิดมาเนี่ยก็เรามีกลับปรับเรื่องของยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวที่มันต่อเนื่องตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้ว่าคุณฐาปนีเกียรติไพบูลย์ก็จะเดินหน้ากับการขับเคลื่อนในท่องเที่ยวในทุกมิติแน่นอนครับเรื่องราวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้ววันที่1เมษาครับก็คือสัปดาห์แห่งมหาสงกรานต์ปีนี้ก็เป็นที่ทราบว่าเป็นไง21วันกันกัน21วัน21วันเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่เราจะฉลองสงกรานต์กัน21วันเต็มแล้วก็แบ่งเป็นภาคๆต่างๆสุดยอดผมว่าดีนะนักท่องเที่ยวที่ได้กระจายกันไปแล้วก็ต้องบอกเลยขนาดช่วงที่ผ่านมาเดือนที่แล้วมีนายังร้อนขนาดนั้นเมษาเนี่ยก็ร้อนอยู่แล้วแต่ว่านี่แหละครับจะช่วยได้น้ำจะมาช่วยใช่น้ำจะมาสร้างความชุ่มฉ่ำให้เราครับนะทำให้ลดบรรยากาศของความร้อนลงแต่สงกรานต์เราพูดไปแล้วนะแต่ว่าได้เตรียมเที่ยวตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันที่1 21วันเต็มๆสงกรานต์ปีนี้ของประเทศไทยเป็นมหาสงกรานต์แล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านอย่าลืมถ้าใครพกกระเป๋าก็ใส่เสื้อยืด
ก็บไปสักหนึ่งตัวเดี๋ยว21วันเดือนใหม่ๆคนเจอศาสตร์ครับวันนี้ดงทีนาจะมีแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมช่วงเมษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงปีใหม่ไทยเนาะ บางทีเราก็รู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาออกมาว่าเดือนเมษานี่ปิดไปเที่ยวไหนดีในบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นที่หลักๆเดี๋ยวผมจะแยกย่อยดีกว่าเผื่อมานำเสนอเผื่อท่านผู้ชมสนใจว่าถ้าใกล้ตรงไหนก็ลองไปดูแล้วกันอ่ะถ้าไปภาคเหนือก่อนดีกว่าถ้าภาคเหนือนะผมแนะนำนะว่าไปที่ดีกว่าครับสวนน้ำแก่งแคนยอนจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็ต้องบอกนะครับว่าต้อนรับเลยอากาศร้อนก็ต้องไปสวนน้ำนะต้องบอกเลยครับว่าตั้งอยู่บนพื้นที่ที่กว้างขวางขนาด35ไร่นะครับในตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงนะครับแล้วต้องบอกนะครับว่าใครที่แน่นอนนะครับในการเล่นแบบเครื่องลื่นแบบแกนแคนยอนเนี่ยโอ้โหเด็กชอบใช่ไหมผมเคยแบบไปแบบอย่างที่กาญจนบุรีก็จะมีเครื่องเล่นประมาณเหมือนนั้นถ้าไปเลคเฮเว่นก็นี่มีอะไรที่แบบเราได้แบบเหมือนกึ่งออกกำลังกายไปในตัวนะผมว่าสนุกมากเด็กก็ชอบด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็ดับความร้อนได้ดีส่วนน้ำอ่ะสมมติยิ่งใครเป็นครอบครัวนะได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยโอ้ดีมากนะครับก็ต้องบอกนะครับนอกจากนี้ยังมีการสร้างพื้นที่เพิ่มเติมให้กลายเป็นสวนน้ำแคนยอนวอเตอร์พาร์คมีกิจกรรมประจนภัยสำหรับคนรักความเขาเรียกว่าชอบตะลุยเอ็กซ์ตรีมนะเอเวนเจอร์แต่ว่ามีความปลอดภัยที่ดีด้วยนะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับมันก็เหมาะวิ่งเลยสำหรับใครที่มีครอบครัวมีแค่ที่แรกนะใช่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะผมก็ยังไม่เคยไปนะแต่ว่าเราก็พยายามหาข้อมูลที่ใหม่ๆนะมานำเสนอท่านผู้ชมเขาลงทุนแล้วก็สร้างให้คนได้มีท่องเที่ยวแบบในสไตล์อีกหลักอีกสไตล์หนึ่งสำหรับคนที่ชอบประจนภัยชอบสนุกสนานเอ็นเจอร์อะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นการท่องเที่ยวแบบในเชิงที่แบบลุยหน่อยขยับจากเชียงใหม่มาเชียงรายบ้างอาจารย์ที่นี่ใครก็รู้จักอาจารย์ถ้าผมพูดชื่อนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนสิงปาร์คสิงปาร์คโอ้โหไร่บุญรอดใหญ่มากจังหวัดเชียงรายนะครับอีกหนึ่งพิกัดเลยนะฮะที่แนะนำนะครับเที่ยวภาคเหนือนะครับไม่ต้องรอให้ถึงหน้าหนาวนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่กว้างขวางสุดๆนะครับเพราะผมเคยเห็นภาพนะไม่เคยไปนะแต่ว่าผมเห็นภาพหลายๆคนนะที่แบบเขาเดินทางไปท่องเที่ยววิจันใหญ่มากๆเลยนะใช่พื้นที่โอ้โหแบบกว้างขวางสุดๆเลยแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีเขาเรียกอะไรนะให้เราได้ทำกิจกรรมผมแนะนำไปที่สิงปาร์คไร่บุญรอดอาจารย์เคยได้ยินไหมเมื่อกี้เราก็ได้พูดไปหน่อยแล้วว่าระยะทางเนี่ยที่สิงปาร์คมันมีอะไรหลากหลายแต่ว่าที่เราจะเน้นเนี่ยคือสิงปาร์คเนี่ยมันเสนอแนวท่องเที่ยวแบบใหม่มุ่งเน้นในเรื่องของอะไรครับการทำเกษตรแบบผสมผสานรักษาสมดุลของธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนสถานที่อย่างนี้ได้เนรมิตท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรไว้เช่นเขาเรียกไร่ชาอูหลงนะครับไร่สตรอเบอรี่ฟาร์มสัตว์เส้นทางปั่นจักรยานด้วยเห็นไหมต่างๆผมเห็นบอกแล้วว่ามันเหมาะกับอะไรท่องเที่ยวเชิงไหนเชิงเกษตรเราได้เห็นต่างๆในการเรียกว่าเขาเรียกว่าท่องเที่ยวแบบได้รักธรรมชาตินี่คิดถึงภาพแล้วเฮ้ยอยากไปนะไม่มีโอกาสเลยแต่เขาบอกใหญ่มากใช่ใหญ่มากมีคนเคยไปแล้วผมเคยแบบดันฝีผมเคยไปเคยไปสิงปาร์คเนี่ยที่น่าไปมากโอ้โหแล้วก็บอกเลยนะครับว่านอกจากนั้นนะครับก็จะมีพวกร้านอาหารร้านกาแฟเบเกอรี่พร้อมกับทัศนียภาพอันสวยงามของบริเวณโดยรอบนะครับไปที่นี่เขาเรียกว่าไปที่เดียวนะได้เติมเต็มความสุขแบบครอบคลุมเลยนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนี่คือที่หนึ่งอ่ะแล้วจะมีอะไรแนะนำอีกแนะนำนะครับขอภาคเหนือขออีกที่หนึ่งแล้วกันอยากให้เป็นแนวแบบสายบุญนิดนึงวัดพระธาตุอินแขวนจำลองจังหวัดแพร่อ๋อมาที่ถ้าเราพูดถึงพระธาตุอินแขวนเราจะนึกถึงที่ไหนครับที่พม่าที่พม่าแต่นี่คือเป็นพระธาตุอินแขวนจำลองอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับก็เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจุดนี้เนี่ยมีพระธาตุอินแขวนจำลองนะครับหรือพระธาตุอินแขวนมหาโพธิสัมฤทธิ์นะครับเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอที่งดงามใกล้เคียงของจริงที่เมืองเขาเรียกว่าใจที่โยประเทศเมียนมาผมเคยไปที่เมียนมาแล้วแต่ตอนนั้นไปแบบบวชเป็นแบบเป็นบวชเป็นพระอ๋อตอนบวชพระนั่นใช่ครับไปทุดงที่นู่นเหรอใช่ครับไปอย่าเรียกว่าทุดงครับเรียกว่าไปทัศนศึกษาละกันไปแสวงหาธรรมะอีกประเทศหนึ่งเราได้ไปเห็นเขาเรียกว่าจุดสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าศาสนาละกันพระท่านแขวนนะครับก็ดูนะครับใครที่ไม่สะดวกที่จะไปที่
พม่าลองไปจังหวัดแพร่ดูนะครับพระธาตุอินแขวนจำลองนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นจุดหนึ่งที่ใครที่เที่ยวแบบว่าได้ทำบุญไปในตัวด้วยใครที่ชอบในเรื่องของศาสนาความเชื่อการขอพรหรือชอบปฏิบัติธรรมก็ลองมาที่แห่งนี้ดูนะครับเผื่อจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าผมมาแนะนำแล้วก็เผื่อท่านผู้ชมสนใจนี่ภาคเหนือแล้วอยากอาจารย์อยากได้ภาคอะไรเพิ่มเติมอ่ะมาเอาอะไรสักแห่งเอาภาคกลางแล้วกันภาคกลางแล้วกันนะครับแนะนำอย่างนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนที่ออกกำลังกายเขาฮิตกันมากผมแนะนำไปที่จังหวัดนครปฐมแล้วกันพายเรือคายักที่สวนคลองจินดาเขาเรียกว่าในไหนอากาศร้อนแล้วเรามาเที่ยวคลองจินดาแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าผมก็ชักชวนคนนะที่แนวธรรมชาติแล้วนะครับบรรยากาศที่เขาเรียกว่าร่มรื่นมีสีเขียวขจีของคลองสายเล็กๆนะครับแล้วเราได้พายเรือคายักไปด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสวนคลองจินดาเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเปิดให้เที่ยวชมทุกวันนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์แต่เดิมคลองจินดาเนี่ยเป็นคลองเล็กที่ขุดมาเพื่อใช้ในเรื่องของสัญจรทางน้ำทำการเกษตรและเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตไปขายแต่ปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแล้วมีกิจกรรมพายเรือคายักนะครับแล้วก็แน่นอนครับเขาจะได้สัมผัสวิถีชุมชนไงเพราะมันเป็นคลองเล็กใช่ไหมแต่สองข้างทางเราก็จะได้เห็นแล้วนะว่าวิถีชาวบ้านเขาเป็นยังไงนี่ซอฟต์พาวเวอร์ไหมซอฟต์พาวเวอร์แล้วเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ออกกำลังกายทางน้ำแล้วก็พายเรือได้ก็กล้ามแขนหรือวิถีอะไรชุมชนวิถีชุมชนได้เห็นเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวในชุมชนใครอยู่กรุงเทพขับนครปฐมชั่วโมงกว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปจังหวัดใกล้ๆนครนายกนครนายกอ่างเก็บน้ำห้วยปรือผมเคยไปอ่างเก็บน้ำที่เขาเต่าหัวหินแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปหัวหินขับรถ3ชั่วโมงขับรถนครนายกก็ได้ชั่วโมงนิดๆไปนครนายกอ่างเก็บน้ำห้วยปรือนะครับหรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกนะครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวสวยงามและอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆครับเดินทางสะดวกสบายเหมาะกับเขาเรียกว่าที่เที่ยวช่วงอากาศหน้าร้อนพอดีเพลิดเพลินกับธรรมชาติวิวภูเขาโอบล้อมด้วยผืนน้ำมีถนนเขาเรียกว่าลาดยางนะทอดยาวเลยครับใครสายจะถ่ายรูปเซลฟี่พวกชอบมากชอบก็เรียกว่าเช็คอินในสถานที่ต่างๆด้วยการเซลฟี่เนี่ยก็ไปที่นี่เหมาะเลยผมว่าจัดสรรเวลาให้ดีนะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงแล้วก็แน่นอนครับว่าแนะนำสำหรับใครไปช่วงเย็นนะครับประมาณช่วง5โมง6โมงเนี่ยไปชมวิวในเรื่องของตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้วถ่ายรูปกับวิวนะฮะอ่างเก็บน้ำแล้วก็มีถนนลาดยางที่ทอดยาวเป็นไงคือวิวมันจะสวยมากนี่ผมเห็นมาแนะนำคือเราดูจากภาพโอ้โหสวยงามขนาดนี้แล้วถ้าไปเก็บบรรยากาศจริงจะเป็นสวยงามขนาดไหนนี่ก็เป็นที่หนึ่งที่เอามาฝากกันนะในช่วงแรกของรายการเช่าวันเฮลวันทีเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูเรื่องราวของศาสตร์คู่ธาตุกันศาสตร์คู่ธาตุนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูฟังโด่งชิตนาพูดให้ฟังนะครับเราพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อช่วงหน้าครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับ
สนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อกลับมาสนทนาต่อกับรายการ Tower and Health Quality นะครับท่านชมอยู่กับผมอาจารย์สมชายรัตน์และดงทีระครับช่วงนี้เราจะไปเรื่องราวของศาสตร์อีกอันหนึ่งที่เราบอกกันไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วว่าเรื่องของศาสตร์คู่ทาสเราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วคู่มิตรพูดไปแล้วครับคู่สมพลพูดไปแล้วเรามาต่อเรื่องของคู่ทาสความหมายของคู่ทาสเอาหลักการง่ายๆนะครับก็คือเหมือนส่งเสริมพลังธาตุซึ่งกันเช่นอาจารย์เป็นคนสมมุตินะอาจารย์เกิดธาตุน้ําผมธาตุน้ําก็ส่งเสริมกันเค้าเรียกไปในทิศทางเดียวกันเอาแน่นอนสัมผัสกันถูกต้องสอดคล้องกันถูกต้องเอาง่ายๆคู่มิตรคู่สมพลก็มี4คู่ครับคู่ธาตุก็มี4คู่เช่นกันคู่ธาตุเอาหลักการง่ายๆที่เราจะพูดกันในเรื่องของดินน้ําลมไฟถูกไหมดินน้ำลมไฟสี่คู่ธาตุก็เป็นแทนตัวเลขเหมือนกันนะครับเอามาคู่แรกดีกว่าคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของปลุกพลังในตัวคู่ธาตุไฟธาตุไฟนะครับเป็นเลข1กับเลข7มันคู่กัน1 7กับ7 1เขาเรียกว่าคู่ธาตุไฟคู่ธาตุไฟชื่อก็บอกโดยตรงแล้วธาตุไฟหมายถึงเป็นธาตุของกำลังส่งเสริมสมมติอาจารย์เป็นคนอ่อนอาจารย์คิดว่าถ้าสมมติว่าตัวเรามีความอ่อนมีความนุ่มนิ่มมีความไม่มีกำลังถ้าเสริมธาตุไฟจะรู้สึกไงมันเหมือนช่วยชุดขึ้นมาให้มีพลังใครธาตุอ่อนไงเสริมธาตุไฟงั้นเลขที่เหมาะกับตัวเองที่จะนำมาเขาเรียกว่าเพิ่มพูนปรับธาตุให้มันดีขึ้นคือเราก็นำธาตุไฟมาเลข1 7กับ7 1เลข1แทนวันอาทิตย์สีแดงเลข7แทนวันเสาร์สีม่วงก็เป็นคู่ธาตุที่ส่งเสริมกันเขาเรียกว่าคู่ธาตุไฟคู่กำลังผมบอกเลยนะมันก็ต้องเอาเลขที่มาปรับสมดุลในชีวิตเมื่อกี้อย่างที่บอกไปอ่อนแอเสริมธาตุไฟใช่ไหมซะให้ดูมีกำลังขึ้นมานุ่มนิ่มเติมธาตุไฟเข้าไปแปลว่าตัวเลขกับเรื่องของวันก็ส่งผลอย่างนี้อาจารย์ผมบอกอาจารย์ช่วงนี้อยากจะไปออกกำลังอยากจะใช้พละกำลังสักหน่อยสมมุติว่าผมเป็นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเลขหนึ่งอาจารย์เกิดวันเสาร์อ่ะสีม่วงไงมันเลขมันส่งเสริมเป็นคู่ท่ากันก็ชวนกันไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเอาแบบไปทำกิจกรรมที่ออกกำลังก็ดีเขาเรียกว่าส่งเสริมเรื่องของเป็นคู่ท่าไฟด้วยกันไปในทางทิศทางเดียวกันแต่ถ้าผมเป็นคนไปชวนคู่ท่าน้ำอ่ะมันก็คนละแบบถูกไหมฮะแต่ผมชักชวนในเรื่องของเป็นคนที่มีธาตุลักษณะเหมือนกันไปคู่ธาตุที่สองเมื่อกี้พูดต่อแล้วเมื่อกี้ไฟพูดถึงคู่ธาตุน้ำแล้วกันคู่ธาตุน้ำเนี่ยมีสองเลขก็คือ4 6กับ6 4เป็นคู่กันเลข4แทนวันพุธสีเขียวเลข6แทนวันศุกร์สีฟ้า4 6 6 4เขาเรียกว่าคู่ธาตุน้ำธาตุน้ำแทนถ้าพูดถึงเรื่องน้ำอาจารย์นึกถึงเรื่องความอะไรความเย็นสบายชุ่มชาม ท่านน้ำสงบท่านน้ำคือเป็นความเย็นสบายสงบเป็นในทางทิศคือเขาเรียกว่าแบบว่าดูลักษณะแบบอ่อนโยนคู่ท่านน้ำถ้าใช้ให้ดีนะก็คือเหมือนเสริมเรื่องของความสงบสบายใจสบายอกสบายใจคู่ท่านน้ำ4 6 6 4ใครเกี่ยวพันกับเลขพวกนี้นะช่วงนั้นก็มันได้หลายอย่างนะจ๊ะนอกจากความสบายใจเนี่ยเป็นเรื่องของการทำหากินก็ได้เพราะในคู่ธาตุน้ำเนี่ยมันแฝงเรื่องของคู่เจรจาค้าขายที่ดีเพราะเลข4เนี่ยมันแทนเรื่องของวาจาคำพูดติดต่อประสานงานดาวศุกร์เรื่องของทางโลกเลยกินเที่ยวดื่มความสวยงามศิลปะแทนดาวศุกร์พอมาจับคู่กันโอ้โหทางโลกเลยดีเลยก็เอามาทำหากินได้เจรจาพาทีขายของ
ของทำธุรกิจสวยงามเห็นไหมหลายอย่างใครที่เกี่ยวพันกับคู่ธาตุน้ำนะก็ต้องบอกเลยมันก็ทำได้หลายชีพมันเป็นข้อดีเลยอันนี้คู่ที่สามผ่านส่งเสริมคู่ที่สองครับคู่ที่สองคู่ธาตุน้ำนะคู่ที่สามคือคนเย็นอยู่คนเย็นก็ได้ไงใช่แล้วก็มันจะคู่ธาตุน้ำถูกต้องคู่ที่สามแล้วกันเมื่อกี้พูดไฟไปแล้วพูดน้ำนะมาเป็นคู่ธาตุลมเนี่ยถ้ามองถึงเรื่องของความว่าลมอาจารย์ว่าเป็นไงก็มันสบายไงลมสบายลมและมีอะไรอีกบางทีลมแรงลมเร็วลมเร็วคู่ธาตุเนี่ยลมก็หมายความว่าเป็นคู่ที่มันมีการไม่แน่นอนหมุนเปลี่ยนไวหมุนเวียนเปลี่ยนตามกระแสลมแทนตัวเลขอะไรรู้ไหมตัวเลขอะไรเลข3883 38ก็วันอังคารอังคารกับวันพุธกลางคืนถ้าเป็นสีก็เป็นสีชมพูกับสีดำเป็นคู่ธาตุนะฮะเป็นคู่ธาตุลมไวเร็วแรงไวเร็วแรงขุนหันพันแล่นแทนเลข38กับ83ก็คือถ้าในด้านดีทำไรไวว่องไวกระฉับกระเฉงเคลื่อนตัวเร็วข้อเสียก็มีบางทีคิดไม่รอบคอบมันทำไรไวไปหน่อยอ่ะแบบบางทีแบบมันคือเราต้องนำเลขมาใช้ในภาวะที่เหมาะสมเช่น38ใน3เป็นการทำไรที่มันต้องว่องไวทันด่วนก็อยู่ในบางอาชีพที่ต้องแบบว่ามีการเคลื่อนตัวเร็วจะดีแต่ก็ระวังเรื่องของการไม่รอบคอบเห็นไหมทุกอย่างมันมีดีมีเสียอยู่คู่ทัดลงก็ต้องบอกนะครับว่าการนำตัวเลขมาใช้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของสภาวะตัวเราด้วยว่าเราอ่อนตรงไหนอ่อนตรงไหนเอาจุดอ่อนมาหาจุดแข็งจุดดีมาเอามาเสริมกันคู่ธาตุถูกต้องเขาเรียกว่าคู่ธาตุคู่ธาตุลม3883ไอ้ระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะฮะเพราะมันไวเกินเนี่ยคู่ที่4คู่4คู่สุดท้ายเขาเรียกว่าคู่ธาตุดินคู่ธาตุดินคู่ธาตุดินตัวแทนไฟน้ำลงไปละเหลือคู่ธาตุดินเป็นเลข2กับเลข5 2ก็คือวันจันทร์เลข5วันพฤหัส2552จันทร์เหลืองกับส้มถูกต้องเป็นคู่ธาตุกันส่งเสริมกันคู่ธาตุดินคู่ธาตุดินคู่ธาตุดินอะไรครับแน่นอนความหนักแน่นความหนักแน่นก็มันก็จะส่งเสริมกันแต่ในทางโหราศาสตร์มันก็แปลกนะคู่2552นะเขายังมีการพูดว่าเป็นคู่นารีอุปถัมภ์นะถ้าดวงชะตาใครมีเลขนี้อยู่เขาเรียกว่าคู่นารีอุปถัมภ์แต่อยู่ในผู้หญิงไม่ดีจะเสียเปรียบผู้ชายแต่ถ้าเป็นคู่ธาตุก็คือส่งเสริมเหมือนกันเป็นคู่ธาตุดินคู่ธาตุดินเหมือนว่าเรื่องของความหนักแน่นหรืออีกคนอีกในยะหนึ่งก็คือว่ามีความเป็นปึกแผ่นเห็นไหมเพราะดินมันแทนอะไรความแน่นความแน่นความมั่นคงความมั่นคงก็เราก็ต้องเลือกเลขเหล่านี้มาใช้ในบริบทต่างๆที่เราต้องการบางคนขาดความหนักแน่นเลขเหล่านี้ส่งผลแต่ต้องดูนะเมื่อกี้ผมบอกไปว่าในทางโหราศาสตร์มันก็จะมีเรื่องของมันเป็นคู่เลขอุปถัมภ์มันเหมาะกับผู้ชายอ่ะนารีอุปถัมภ์ใช้กับผู้หญิงก็ผู้หญิงก็เสียเปรียบผู้ชายนี่ไม่ได้บอกนะผมนี่นะในพื้นดวงนี่มีเลขนี้เป็นอยู่ในพื้นชะตาอันนี้ก็ถือว่าตัวเลขทั้งหมดเกี่ยวกับคู่ธาตุครับผมวันนี้ที่โด่งที่ดินน้ำลมไฟที่โด่งที่น่าเอามาฝากท่านผู้ชมกันเอามาใช้เป็นประโยชน์ใช้ประโยชน์ครับเอาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เหมาะสมแล้วมาจับคู่กันแล้วมันเสริมดวงเสริมความเป็นสิริมงคลก็เอาง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆของคำว่าธาตุคือไปเขาเรียกว่าธาตุส่งเสริมที่แท้กันหรือดินน้ำลมไฟใครอ่อนธาตุไหนก็เอาธาตุตรงข้ามมาเขาเรียกนะมาเสริมเติมแต่งไงถูกไหมอาจารย์บางคนนะอาจารย์เห็นคนที่เขารู้สึกแบบไม่มีเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นในการดำเนินชีวิตนะแปลว่าธาตุไฟเขาอ่อนเราก็ต้องนำตัวเลขที่ส่งเสริมธาตุไฟมาช่วยเห็นไหมเป็นความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เราได้รู้ศาสตร์ของตัวเลขพร้อมกับสีแล้วก็ดวงที่สัมผัสหรือคู่ธาตุที่สัมผัสกันด้วยอ่ะเราคงต้องพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องของการฟื้นฟูหลอดเลือดแข็งด้วยธรรมชาติบำบัดกับหมอนัดกันคลิปนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณหมอนัดที่ทำให้คนได้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูเรื่องหลอดเลือดนะฮะที่มันแข็งตัวจะมีวิธีอย่างไรกับการใช้แบบธรรมชาติบำบัดกันครับพักสักครู่ครับเราเดี๋ยวไปพบกันช่วงหน้าครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พุงพอใจ
พกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อหนึ่งนาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันเรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อกลับมาสนทนากันต่อครับท่านผู้ชมอยู่กับผมอาจารย์สมชายรัตน์และดงชิตนาครับช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวกับคลิปที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมเป็นความรู้และขอบคุณคุณหมอนัทที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเป็นการฟื้นฟูหลอดเลือดแข็งครับโดยการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดอย่างไรที่มาช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดแข็งนั้นไปติดตามคลิปนี้กับคุณหมอนัทกันครับการฟื้นฟูหลอดเลือดแข็งซึ่งเพิ่งมีข่าวไปไม่นานนะว่ามีนักร้องใช่ไหมมีปัญหาเรื่องของภาวะหลอดเลือดในสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยเป็นโรคท็อปฮิตอันดับโลกเนี่ย1ใน3 1ใน4เนี่ยนะครับที่เขาสิ้นชีวิตกันของโรคเนี่ยนะครับก็มาจากเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยแหละนะครับถ้ารวมทั้งหลอดเลือดสมองด้วยรวมทั้งหลอดเลือดหัวใจด้วยเผลอๆเป็นอันดับ1เลยนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาคุยเรื่องนี้กันนะก็คือ2อาการหลักๆที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่า coronary artery disease อาการเนี้ยก็คือมันมีหลอดเลือดที่อยู่แถวๆหัวใจอ่ะนะมันตีบฉะนั้นเลือดมันก็ไปที่หัวใจไม่ได้อันนี้ไม่นานก็จะเกิดปัญหาเช่นอึดอัดใจสั่นเจ็บหน้าอกจุกกลางอกเจ็บร้าวไปที่แขนเหงื่อแตกรุนแรงเหงื่อแตกไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือใครมีอาการแบบนี้นะก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าสังเกตนิดนึงนะเห็นไหมใจสั่นเจ็บหน้าอกจุกกลางอกร้าวไปที่แขนเหงื่อแตกมากมันมีอาการทับซ้อนกับแพนิคด้วยนะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นแพนิคอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแค่แพนิคนะไม่ถึงกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแต่ถ้าใครไม่มั่นใจจริงๆก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลได้สักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยบอกว่าไปตรวจแล้วเช็คนู่นเช็คนี่นั่นไม่เป็นจริงๆคราวนี้เราก็ไม่ต้องไปรบกวนเขาบ่อยแหละบอกว่าโอเคเป็นที่แพนิคเนาะฉะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยที่เจอเยอะๆคือหลอดเลือดหัวใจตีบคนไทยเนี่ยเป็นเยอะอันดับต้นๆเลย นะครับอันดับที่สองแหละนะครับก็คือว่าโรคหลอดเลือดสมองที่เขาเรียกว่าสโตรกนั่นแหละสโตรกนี่หลายคนกลัวมากนะเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องปากเปรี้ยวใช่ไหมการพูดการจาไม่ได้การขยับมือขยับขาเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีนะครับเราเรียกภาวะสมองขาดเลือดจนเส้นเลือดในเป็นเพราะว่าเส้นเลือดในสมองตีบหรืออุดตันนะหรือว่ามีเลือดออกในสมองด้วยนะทำให้ไม่สามารถ เลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงสมองได้น้อยเพราะว่าเลือดมันอุดตันเนี่ยนะเซลล์สมองก็ขาดออกซิเจนแล้วก็สุดท้ายเซลล์สมองก็จะตายไปในที่สุดนะอันนี้คือภาวะที่เขาเรียกว่าสโตรกนะครับก็สรุปง่ายๆคือ2อาการหลักๆนะก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบกับหลอดเลือดที่สมองตีบนะ
ซึ่งหลายคนก็รู้แล้วล่ะนะแต่ว่าเราอยากรู้สาเหตุมากกว่าเนาะว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับสาเหตุหลักเนี่ยมันคือเรื่องนี้ครับเซลล์ผนังหลอดเลือดเสื่อมถอยใครเคยได้ดู YouTube บ่อยๆหรือว่าดูอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นหมอบ่อยๆเนี่ยหมอก็จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งเซลล์ผนังหลอดเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าเอนโดทีเรียมเอนโดทีเรียมเนี่ยก็คือหลอดเลือดเราใช่ไหมมันจะมีผนังอยู่ผนังด้านในเนี่ยไม่ใช่ผนังด้านนอกนะผนังด้านในเนี่ยมันจะมีขนด้วยมีขนพัดไปมาอะไรเงี้ยนะครับการพัดไปมาก็คือทำให้เกิดความรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้เลือดกำลังไหลเวียนนะผนังหลอดเลือดก็จะช่วยในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆเลือดลมต่างๆไหลเวียนได้ดีอันนี้เขาเรียกว่าผนังหลอดเลือดด้านในนะครับเขาเรียกว่าเซลล์ผนังหลอดเลือดนะครับมันจะช่วยทำให้เกิดการไหลเวียนนะแลกเปลี่ยนออกซิเจนแลกเปลี่ยนเซลล์ฮอร์โมนอะไรเงี้ยได้ดีนะแต่ว่าพอมันเสื่อมถอยเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาซึ่งมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วไอ้เซลล์ผนังหลอดเลือดหรือว่าเอนโดเทเรียมเนี่ยนะครับเวลาเสื่อมถอยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะอันที่หนึ่งนะครับคือมันจะกั้นสารพิษแล้วก็กั้นเชื้อโรคไม่ได้นะครับผนังหลอดเลือดเราเนี่ยมันจะมีตัวเซลล์กั้นใช่ไหมมันเป็นเซลล์เลยนะไม่ใช่แค่พื้นที่ปกติเป็นเซลล์เลยนะครับเซลล์เนี่ยแข็งแรงมากนะแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กั้นสารพิษได้กั้นเชื้อโรคได้แล้วก็ถ้าใครเคยได้ยินนะเขาเรียกว่า blood brain barrier ก็คือว่ากันสารเคมีต่างๆที่เข้าสู่สมองคือเวลาเรากินอาหารที่มีพิษต่างๆเนี่ยนะครับสมองมันไม่ต้องการอย่างยิ่งเลยใช่ไหมไอเซลล์ตัวนี้แหละนะก็จะช่วยป้องกันได้มันอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันขยายตัวแล้วก็หดตัวขยายตัวหดตัวได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยในคนอ้วนในคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่าถ้าเขาเรียกกันก็คือเมตาบอลิกซินโดรมนะครับก็คือระบบเผาผลาญไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีปัญหาที่เซลล์ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันจะเสื่อมค่อนข้างไวมากนะครับแล้วก็ขนที่มันเป็นตัวรับรู้ความรู้สึกของเซลล์ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันจะลาบไปหมดเลยมันจะไม่ตั้งๆแล้วก็ปิวไปปิวมาเงี้ยนะครับฉะนั้นพอมันลาบปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคือเวลาเลือดมันวิ่งไปอ่ะเลือดมันวิ่งไปเนี่ยหลอดเลือดมันอาจจะไม่ขยับตามเนอะแล้วก็เลือดไปถึงปลายมือปลายเท้าไปที่สมองไม่ได้ก็จะขาดออกซิเจนขาดสารอาหารได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นแล้วนะการดูแลเซลล์ผนังหลอดเลือดก็คือจะช่วยลดความดันได้ลดปัญหาโรคหัวใจได้ลดปัญหาโรคหลอดเลือดต่างๆหลอดเลือดแตกได้ด้วยเนาะแล้วก็เซลล์ผนังหลอดเลือดเนี่ยจะผลิตสารหนึ่งนะหลายคนเคยได้ยินแล้วเขาเรียกว่าไนตริกออกไซด์นะไนตริกออกไซด์ก็คือสารที่ทำให้หลอดเลือดมันขยับตัวได้ดีนะครับมาดูกันไนตริกออกไซด์จะช่วยลดภาวะหลอดเลือดแตกใช่ไหมหลอดเลือดตีบนะแล้วก็ภาวะที่เป็นแผลในหลอดเลือดจนกระทั่งแบบว่ามันเกิดการอุดกั้นกลายเป็นลิ่มเลือดได้นะครับเราต้องใช้ไนตริกออกไซด์นี่แหละซึ่งไนตริกออกไซด์เนี่ยมันไม่ใช่สารเคมีแบบโอ้มากินเคมีไม่ใช่นะไนตริกออกไซด์เนี่ยผลิตจากไอตัวเซลล์ผนังหลอดเลือดที่เรียกว่าเอนโดเทเรียมนี่แหละนะครับเนาะหรือว่าตัวย่อเขาเรียก NO ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการมากๆมันเหมือนเป็นการสื่อสารชนิดนึงเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีคุณสมบัติอะไรอ่ะนะเอาไว้ขยายหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดำได้ใครก็ตามที่แบบหลอดเลือดแดงมีปัญหาหลอดเลือดดำมีปัญหาขาเนี่ยมีแต่เขาเรียกอะไรอ่ะเส้นเลือดขอดไปหมดเลยเนี่ยนะครับหลอดเลือดแดงก็มีปัญหาคือตีบตันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันไม่สดชื่นอ่ะมันขาดออกซิเจนอ่ะนึกถึงว่ากินข้าวเสร็จก็ง่วงนอนทำอะไรเสร็จก็รู้สึกอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขาดออกซิเจนนะครับเนื่องจากว่าไอภาวะไนตริกออกไซด์ของท่านเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ไนตริกออกไซด์เนี่ยช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน
สารอาหารแล้วก็ฮอร์โมนไปยังอวัยวะเป้าหมายเห็นไหมถ้าเราขาดไนตรีออกไซด์ก็จะทำให้เราแบบว่าอวัยวะต่างๆแทนที่มันจะทำงานได้ 100% มันก็ทำงานไม่ได้อย่างเช่นสมองอย่างเงี้ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยแอคชั่นนะครับสารสื่อประสาทก็จะไม่ค่อยดีเช่นอะไรมีภาวะซึมมีภาวะเศร้าๆมีภาวะเซ็งๆได้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลดการเกาะกันของเกล็ดเลือดป้องกันเลือดหนืดนะเวลาเราพูดถึงหลอดเลือดแข็งใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดตีบเนี่ยใครๆก็จะพูดถึงเรื่องของคอเลสเตอรอลใช่ไหมคอเลสเตอรอล HDL LDL อะไรเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ LDL นะมันไปเจอกับความอักเสบต่างๆเช่นไปเจอกับน้ำตาลไปเจอกับการที่เรานอนดึกอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยกระบวนการเนี้ยจะทำให้ LDL อ่ะแปลงร่างกลายเป็นตัวที่ไม่ดีจริงๆ LDL เป็นปกตินะมันเป็นเหมือนเรือแบกคอเลสเตอรอลไปซ่อมส่วนต่างๆของเลือดอะไรอย่างเงี้ยของหลอดเลือดนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนน้อยเราเครียดเรากินน้ำตาลเยอะๆกินแต่เนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ย LDL มันจะแปลงร่างตัวเองกลายเป็นออกซิไดซ์ LDL นะก็คือ LDL ที่ไม่ดีแล้วกันไขมันไม่ดีนะครับไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะมุดลงไปใต้ผนังของหลอดเลือดแล้วก็เกิดการอักเสบปูดนะแล้วสุดท้ายแล้วก็หลอดเลือดมันก็ตีบขึ้นมาได้นะตัวไนตริกออกไซด์ที่ไอตัวเซลล์หลอดเลือดเนี่ยนะครับมันผลิตได้นะมันจัดการได้นะครับก็จะทำให้ไอตัว LDL ที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่สามารถมุดเข้าไปในผนังหลอดเลือดได้ง่ายๆโอเคไหมคือกระบวนการซ่อมแล้วก็ฟื้นฟูด้วยไนตริกออกไซด์เนี่ยแหละการปรับพฤติกรรมยังไงนะทำให้หลอดเลือดไม่แข็งก่อนเวลาอันควรแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราอายุมากๆแล้วนะเราก็ทำให้หลอดเลือดไม่แข็งได้เหมือนกันนะอย่างเช่นใครฟังผมอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อายุ50ขึ้นไปใช่ไหมเราหลอดเลือดแข็งแล้วอะแต่เราจะรีคอเวอร์ตัวเองอะย้อนวัยตัวเองได้ยังไงบ้างเนี่ยมาฟังกันนะครับมาดูการปรับพฤติกรรมนะจริงๆแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยการปรับพฤติกรรมเพื่อทำให้หลอดเลือดกลับมาแข็งแรงขึ้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์โบราณนั่นแหละนะครับมนุษย์ยุคใหม่เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ทำให้หลอดเลือดมันแข็งไงฉะนั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์โบราณจะช่วยเราได้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกสำคัญที่สุดวันนี้เปิดมาสำคัญสุดเลยนะคือต้องมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอที่ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายแปลกไหมใครๆก็บอกต้องออกกำลังกายใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้ครับกิจกรรมทางกายสำคัญกว่าการออกกำลังกายสำหรับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดแข็งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินเดินไปทำงานใช่ไหมเดินขึ้นกระไดยกแขนยกขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนทำงานเป็นหมอนวดอะไรเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกิจกรรมทางกายเนี่ยเลือดจะไหลเวียนใช่ไหมพอเลือดไหลเวียนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นไอ้ตัวขนน่ะขนที่อยู่ด้านในของหลอดเลือดขนพวกนี้นะครับมันจะไปกระตุ้นทำให้หลอดเลือดเราอะนะผนังหลอดเลือดนะมันผลิตไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากิจกรรมในร่างกายของเราเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันเยอะก็จะทำให้ร่างกายเราผลิตไนตริกออกไซด์ไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการซ่อมแซมหลอดเลือดทั้งวันเลยนะแผลต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับหลอดเลือดที่มันเคยแข็งต่างๆเช่นเป็นโรคอะไรความดันสูงอยู่หรือบางคนเป็นโรคอ้วนนะครับแล้วก็หลอดเลือดแข็งอะไรเงี้ยก็จะเกิดการซ่อมตลอดเวลาแต่ถ้าเราออกกำลังกายนึกภาพเนาะเราก็จะออกแค่แป๊บๆไงเช่นครึ่งชั่วโมงต่อวัน1ชั่วโมงต่อวันมันยังสู้กันที่เราแอคชั่นทั้งวันไม่ได้คือน้อยๆอ่ะแต่ทำทั้งวันแบบนี้กระบวนการฟื้นฟูหลอดเลือดจะเกิดขึ้นได้อันที่2สำคัญมากก็คือต้องโดนแดดครับการโดนแดดเนี่ยเป็นการบอกสมองเราบอกร่างกายเรานะว่าเฮ้ยอึดเข้าไว้สู้เข้าไว้เนี่ยเหรอไหมไอกระบวนการอึดเข้าไว้สู้เข้าไว้เนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการที่ดึงเอาออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดเนาะแล้วก็ดึงเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรานั่งทั้งวันเนี่ยร่างกายมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยเหรอไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยไนตริกออกไซด์ก็จะไม่เพิ่มการโดนแดดเป็นการกระตุ้นว่าเราต้องสู้เราจะไม่ถอยเราจะเดินหน้าเนี่ยเห็นไหมเหมือนมนุษย์โบราณอะนะครับฉะนั้นพยายามโดนแดดนะอันถัดมานะครับสิ่งที่ควรต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คื
น้ำตาลแล้วก็ไขมันแปรรูปนะครับเพราะอะไรนะน้ำตาลเนี่ยจะทำให้เกิดกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระแล้วเกิดการอักเสบนะครับจะทำให้ตัว LDL อ่ะนะครับแปลงร่างกายเป็นไขมันที่ไม่ดีจริงๆ LDL เป็นไขมันที่ดีนะแต่เจอภาวะอักเสบเช่นกินน้ำตาลเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายมันจะแปลงร่างกายเป็นไขมันที่ไม่ดีมุดลงไปใต้ผนังหลอดเลือดแล้วก็ปูดปนนะครับก็เกิดเป็นลิ่มเลือดได้นะครับแล้วก็เป็นพลักอะไรเงี้ยนะครับหลอดเลือดตันได้ฉะนั้นแล้วก็ต้องเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลแล้วก็กลุ่มหนึ่งไขมันแปรรูปเช่นทรานแฟตนะครับกลุ่มทรานแฟตเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบไม่หยุดเลยนะครับก็เหมือนกันก็จะเกิดทำให้ LDL กลายเป็นไขมันที่แย่ได้แล้วก็เกิดการหลอดเลือดตีบได้ก็ต้องเลี่ยงเนาะอันนี้พฤติกรรมแล้วก็ข้อที่4นะครับก็คือต้องลดความอ้วนการลดความอ้วนทำไมมันมีประเด็นอะไรล่ะใช่ไหมอ้วนแล้วไปหนักหัวหมอเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็คือความอ้วนเนี่ยมันจะทำให้ เกิดความร้อนภายในร่างกายเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราน้ำหนักเยอะหรือว่ามีไขมันเยอะใช่ไหมหัวใจเราอ่ะก็จะต้องทำงานหนักขึ้นใช่ไหมธาตุไฟสูงขึ้นความอักเสบก็จะเกิดขึ้นนิดๆ นะไม่ได้เกิดขึ้นแรงนะมันแต่มันเกิดขึ้นแบบตลอดเวลาเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไขมันเยอะใช่ไหมหรือเราอ้วนเกินไปเนี่ยความอักเสบที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหลอดเลือดเราก็จะอักเสบเนาะไอ้ผนังหลอดเลือดที่เป็นเซลล์ที่มันปกป้องดูแลสร้างไนตริกออกไซด์เนี่ยมันก็พังสิครับเนาะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ้วนเกินไปใช่ไหมหรือว่าเรามีไขมันที่เยอะเกินไปก็ต้องค่อยๆลดลงมาเนาะเช่นทำ IF บ้างใช่ไหมควบคุมแคลอรี่ของอาหารอันนี้ดีสุดแหละอาหารที่ช่วยซ่อมแซมหลอดเลือดบางคนรอเลยนะบางคนแบบว่าเฮ้ยฉันก็แอคชั่นเยอะอยู่แล้วอยากได้อาหารแบบเจ๋งๆมาช่วยซ่อมแซมหลอดเลือดนะครับข้อที่1ก็คืออย่างงี้ครับเมื่อกี้จำได้ไหมในผนังหลอดเลือดอะนะครับมันจะมีขนๆอยู่ขนๆเนี่ยเป็นตัวเหมือนเป็นเซนซิ่งเนี่ยเซนซิ่งก็คือว่าให้ความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเลือดผ่านนะฟิวฟิวฟิวบ่อยๆอย่างงี้ใช่มั้ยหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะไอ้ตัวขนๆเนี่ยนะมันจะส่งสัญญาณไปที่ผนังหลอดเลือดที่เรียกEpithelium เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างไนตริกออกไซด์ให้เกิดกระบวนการซ่อมโอ้อย่างนี้เนี่ยอาหารอะไรก็ตามที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีไงก็จะช่วยทำให้เกิดไนตริกออกไซด์เกิดการซ่อมแซมหลอดเลือดได้ดีโอ้โหเป็นไงบ้านเรานี่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เป็นระดับเทพอยู่แล้วเกี่ยวกับเลือดลมไหลเวียนนะก็คืออะไรขิงเนี่ยดีเลยขิงเนี่ยได้ทั้งลดความเครียดได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงคือใครที่กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะอย่ากินขิงเยอะกินแค่พอประมาณกินในมื้ออาหารได้แต่ไปกินน้ำขิงเนี่ยอาจจะเลี่ยงไปนะขมิ้นเนี่ยก็ดีขมิ้นเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆแล้วก็เป็นเครื่องเทศด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำให้เลือดมันหมุนเวียนได้ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้อบเชยอบเชยนี่มีทั่วโลกเลยนะครับก็จะกินเป็นแคปซูลก็ได้จะกินเป็นในมื้ออาหารก็ได้แต่มื้ออาหารในอาหารไทยเนี่ยไม่ค่อยมีนะอาจจะต้องกินเป็นแคปซูลอบเชยเนี่ยกินตอนไหนก็ได้นะครับถ้ากินก่อนอาหารก็ช่วยย่อยอาหารได้ดีกินก่อนนอนก็ช่วยควบคุมน้ำตาลได้ดีด้วยนะครับแล้วก็พวกพริกนะพริกเนี่ยเวลากินก็ทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีใช่ไหมแล้วก็ทำให้เลือดลมหมุนเวียนก็จะช่วยกระตุ้นเกิดการสร้างไนตริกออกไซด์ซ่อมแซมเลือดนะครับอีกตัวหนึ่งสำคัญและอันนี้เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยทั่วโลกเลยก็คือกระเทียมเนี่ยช่วยซ่อมแซมหลอดเลือดได้เลยโดยตรงเลยคือไปซ่อมแซมหลอดเลือดนั้นใครเป็นแผลอย่างเงี้ยก็เอากระเทียมมาทาแผลก็จะช่วยใหแผลหายด้วยแผลหายได้นะแล้วก็ช่วยทำให้เกิดออกซิเจนในเซลล์มากขึ้นนะแล้วก็เกิดการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเซลล์ของหลอดเลือดเนี่ยซ่อมแซมได้ดีนะก็กินกระเทียมในมื้ออาหารนั่นแหละนะครับหรือว่าถ้าเป็นเม็ดก็วันละ1เม็ดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าใครแบบว่ามีสตุ้งสตังหน่อยก็แนะนำโสมเลยครับโสมเนี่ยช่วยทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพิ่มออกซิเจนในเลือดบำรุงสมองได้ด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับความจงความจำไม่ดีนะแล้วก็รู้สึกกำลังวังชาไม่มี
สารอาหารไม่ถึงเนี่ยเราก็ใช้โสมเนี่ยได้เหมือนกันนะโสมเนี่ยมันมีหลายราคานะมันมีทั้งราคาเด็กๆน้อยๆนะครับกับราคาสูงก็เลือกเอาตามที่ท่านต้องการนะครับระวังนิดเดียวเราจะถึงหน้าร้อนแล้วเนาะหน้าร้อนกินโสมมากๆไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็บอกยกเว้นว่าโสมอเมริกาโสมแคนาดาเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนมากนะครับเนาะอาหารที่จะช่วยซ่อมได้ดีเช่นผักโขมนะครับมะเขือเทศใช้ได้นะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยดีเลยซ่อมได้ทั้งผนังของกระเพาะด้วยนะผนังของกระเพาะต้องซ่อมเช่นกันนะนะครับแล้วก็ชาเขียวก็ได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตใช่ไหมเขาเรียกอาซาอิอาซาอิที่เขาเป็นถ้วยๆอย่างเงี้ยถ้วยใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตักกินอร่อยอร่อยนะก็คล้ายๆเป็นกลุ่มเบอร์รี่อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็พวกมัลเบอร์รี่บ้านเรามัลเบอร์รี่ลูกมอนนั่นแหละก็หามากินเลยใครปลูกหม่อนไว้ในบ้านเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นยาวิเศษนะช่วยซ่อมแซมหลอดเลือดได้ดีมากเลยนะดังนั้นนะใครปลูกหม่อนนะก็กระตุ้นเขาหน่อยกระตุ้นเขาหน่อยนะครับเขาเรียกว่าต้องโน้มต้องตัดกิ่งนิดหน่อยใช่ไหมกระตุ้นให้เขาผลิตลูกหม่อนมาแล้วก็เอามากินนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือทับทิมครับบ้านใครมีทับทิมนะทับทิมเนี่ยเวลาใครปลูกทับทิมนะเขามันจะไม่ได้อร่อยเท่าที่คุณไปซื้อมาหรอกแต่ว่ากินแล้วดีดังนั้นก็เอามากินเถอะนะครับก็กินก็จะช่วยทำให้ซ่อมแซมหลอดเลือดได้ดีลดการอักเสบของหลอดเลือดได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ลดแผลที่หลอดเลือดต่างๆที่ทำให้หลอดเลือดแข็งได้ด้วยนะเนี่ยวิธีการลดความเครียดจริงๆมีหลายวิธีนะเราเอามา3วิธี1ก็คือทำอะไรให้ทำทีละอย่างเนาะไม่เร่งรีบเกินไป2ก็คือสะสมพฤติกรรมที่มันเป็นเชิงบวกทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายความเครียดมันจะหายไปโดยที่อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ลดการเปรียบเทียบลดการใช้โซเชียลมีเดียพวกนี้ก็จะช่วยได้นะนะครับถ้าทำแบบนี้ได้นะความเครียดก็จะหายไปฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้วิธีการที่เราจะย้อนวัยของผนังหลอดเลือดอะที่มันจะตีบอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีปัญหาอยู่แล้วหรือบางคนเนี่ยยังกินยาต้องกินยาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยอยากจะซ่อมแซมมันอะทำยังไงมันก็มีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆใช่ไหมวันนี้ก็คือว่าปรับพฤติกรรมให้เหมือนมนุษย์โบราณใช่ไหมแล้วก็ช่วยซ่อมแซมหลอดเลือดด้วยอาหารต่างๆด้วยเครื่องเทศต่างๆด้วยน้ำมันที่ดีอะไรเงี้ยกินโปรตีนให้ถึงหน่อยนะครับแล้วก็ลดความเครียดสะสมถ้าคุณทำแบบนี้ได้เรื่อยๆเชื่อมั่นเลยเนาะว่าหลอดเลือดของท่านเนี่ยก็ยังแข็งแรงยืดหยุ่นนะแล้วก็ต่อให้ท่านไปกินขนมบ้างต่อให้ท่านไปกินชานมบ้างมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะสรุปอะสรุปแบบสั้นๆเนี่ยว่าเรามีผนังหลอดเลือดที่มันแข็งตัวเนี่ยอยากให้หมอนัทสรุปสั้นๆได้ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับมาสรุปแบบสั้นๆกันนะครับอันแรกนะก็คือว่าเราต้อง back to basic นะครับ back to basic ก็คือว่าต้องใช้ชีวิตเหมือนคนโบราณนะครับอะไรที่มันแบบว่าโอ้สมัยใหม่เกินไปเร่งรีบเกินไปก็ลดลงฉะนั้นให้แปะตู้เย็นไว้เลยนะครับ back to basic อะไรที่มันวุ่นวายเกินไปก็ลดเลี่ยงไปอะไรเงี้ยนะครับเนาะอะไรที่มันโอ้มันมีทางเลือกเยอะเกินไปเนี่ยก็ลดบ้างเอาทางที่มันแบบง่ายๆธรรมดาบ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้าทำได้ก็จะดีขึ้นนะแล้วถ้าให้เลือกทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้หลอดเลือดท่านกลับมาแล้วก็ย้อนวัยได้นะขอข้อเดียวนะก็คือว่าขยับร่างกายบ่อยๆนะก็คือมีกิจกรรมทางร่างกายบ่อยๆอันข้อนี้สำคัญที่สุดในทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการมีกิจกรรมทางร่างกายเลือดที่ไหลเวียนได้ดีนะครับย้ำอีกทีเนาะมันจะไปกระตุ้นผนังของหลอดเลือดให้สร้างไนตริกออกไซด์ซ่อมแซมหลอดเลือดอยู่สม่ำเสมอเนาะแต่ท่านถ้าท่านมัวแต่ไปคิดว่าฉันออกกำลังกายวันละชั่วโมงแล้วฉันก็นั่งทั้งวันอันนี้มันอาจจะได้ไม่ 100% เลยกันโอเคมั้ยฉะนั้นขยับร่างกายทำงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านซักผ้าล้างห้องน้ำไปตลาดซื้อกับข้าวมาทำกินเองเห็นไหมพวกนี้มัน back to basic แค่นี้เองเนาะไม่ต้องวิ่งไปหาอาหารเสริมอะไรมากมายไม่ต้องวิ่งไปโอ้กินกระเทียมวันละเม็ดทุกวันไม่ต้องอ่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยรับรองช่วยทันได้แน่นอนโอเคไหมครับครับนั่นเรื่องราวความรู้นะครับการใช้ธรรมชาติบำบัดก็สำคัญทุกวันนี้เนี่ย
การใช้ศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งแพทย์ทั้งเรื่องศาสตร์ธรรมชาติบำบัดล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์หมดครับเราจะเลือกใช้อย่างไรแค่นั้นนะคลิปที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณคุณหมอนัทที่ทำให้คนนั้นได้มีความรู้ในการใช้ธรรมชาติบำบัดฟื้นฟูหลอดเลือดแข็งกันแต่ช่วงท้ายของรายการแน่นอนเป็นเรื่องราวสุขภาพอีกกันที่เรามีเรื่องราวสุขภาพการใช้ศาสตร์แห่งแพทย์เลือกกับอาจารย์เภสัชกรดร.อธิวัฒน์สินนัชตานันท์สุขภาพดีนะครับไม่มีขายที่ไหนอยากได้ต้องสร้างเองครับต้องสร้างเองการใช้ศาสตร์แห่งแพทย์เลือกในช่วงท้ายสำคัญมากนะครับโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันโรคกลุ่ม NCD โรคพวกนี้เราสามารถใช้ศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกมาช่วยได้ไปติดตามเรื่องราวศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกกับอาจารย์เภสัชกรดร.อธิวัฒน์สินนัชตานันท์และผมอาจารย์สมชายของเราครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่ผัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีครับดร.ธิวัฒน์ครับคงต้องถามอาจารย์ว่าวันนี้เนี่ยโรคมะเร็งคนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าโรคมะเร็งนั้นทุกวันนี้คนก็ยังไม่สามารถพิชิตได้แต่วันนี้มีงานวิจัยสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการค้นคว้าโดยแพทย์และเภสัชมาช่วยเป็นตัวช่วยอาจารย์ครับเราจะหยุดมะเร็งอย่างไรป้องกันอย่างไรแล้วจะสู้กับมะเร็งเนี่ยมีวิธีการอย่างไรครับจะหยุดเนี่ยมะเร็งมันมีแบ่งเป็น2สเตจครับสเตจแรกนี่ก็คือสเตจ1ครับ2นะครับซึ่งอันนี้การผ่าตัดจะช่วยได้ครับนะในการผ่าตัดแล้วก็ต้องใช้แสงครับหรือให้คีโมครับนะในการใช้แสงและคีโมนั้นเนี่ยจะได้ผลดีต่อเมื่อร่างกายไม่สุดโสมมากครับนั้นวิธีที่จะทำให้ร่างกายไม่สุดโสมมากก็ต้องหาตัวช่วยครับตัวช่วยที่ดีคือตัวช่วยที่ไปลดผลร้ายของคีโมหรือฉายแสงครับซึ่งคีโมหรือฉายแสงนั้นเป็นตัวที่ทำให้มะเร็งมันยุบตัวหรือว่าแล้วก็ตายไปครับแต่ว่ามันทำลายเซลล์ดีด้วยครับนะเซลล์ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันเซลล์ทางเดินอาหารหรือเซลล์ผมของเราก็ตามครับนะเพราะว่าเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตเร็วมันก็จะเป็นเป้าหมายของการที่คีโมหรือฉายแสงไปทำงานเหมือนกันครับนะวิธีการก็คือเราหาตัวช่วยที่สำคัญก็คือพวกสมุนไพรทั้งหลายนี่แหละครับนะสมุนไพรที่เราศึกษาเนี่ยเราพบว่ามีพวกเกียวกุหลาบครับนะฮะลิ้นจือครับแล้วก็ผักเขาตองครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงครับแล้วก็จะทำให้ผลของคีโมและฉายแสงเนี่ยมันลด
ลงไม่ทำลายเซลล์ดีมันไปปกป้องเซลล์ดีนั่นเองกรณีที่คนป่วยมะเร็งกำลังใช้แสงหรือคีโมอยู่โอกาสที่ผู้ป่วยทนต่อการรักษามะเร็งเนี่ยจะทนได้ดีกว่าแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าได้รับการทำลายจากที่สำคัญยังไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยถูกต้องครับนี่คืองานวิจัยที่สูตรน้ำใช่ไหมฮะครับมันก็ส่วนที่ศึกษามาก็ศึกษามาในรูปแบบของน้ำสกัดโดยใช้วิธีชีววิธีซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่เรียกว่าจะทำให้มะเร็งยุบตัวโดยที่ผู้ป่วยไม่เจ็บตัวมากนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยซึ่งเป็นสูตรแคปซูลที่ชื่อว่า SP ตัวนี้มีส่วนผสมผสานอย่างไรครับในตัว SP ที่เราศึกษาเนี่ยเราพบว่าในการสกัดสมุนไพรของเห็ดลิ้นจือนั้นเนี่ยเราไม่สามารถสกัดโดยใช้วิธีน้ำได้นะฮะสารสำคัญที่จะเป็นตัวที่ไปเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายขจัดเซลล์มะเร็งได้ดีก็คือบีต้ากลูแคนนะซึ่งมีอยู่ในเห็ดลิ้นจือแดงครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องมีชนิดเป็นผงนะเป็นแคปซูลหรือแคปซูลครับในเดียวกันเนี่ยในมะเร็งนั้นเรามีสมมติฐานว่ามันมาจากสาเหตุคล้ายๆกันแล้วก็วิธีการรักษาก็วิธีการรักษาใกล้เคียงกันครับคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยเราจึงนำเอาอาหารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศจีนเนี่ยนะฮะหรือในเอเชียนี่ครับถั่วเหลืองคือพวกถั่วเหลืองนี่แหละเราใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองมาผสมผสานครับซึ่งในสารสกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยที่เรามานำผสมผสานเนี่ยมันมีสารที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนตัวนึงชื่อไอโซเฟลาโวนครับซึ่งเมื่อจากถั่วเหลืองที่เรารับประทานเข้าไปสกัดออกมาแล้วรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมน2ตัวคือไดเอทซินกับเจเนสไตน์ครับซึ่งทั้ง2ตัวนั้นจะมีผลต่อการควบคุมเซลล์มะเร็งต่อพวกเราเร็งต้นนมครับดังนั้นในส่วนของสูตรแคปซูลก็จะเป็นตัวเสริมทำงานร่วมกับชนิดน้ำได้ดีท่านผู้ชมครับฟังแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะหยุดหรือป้องกันมะเร็งได้อย่างไรโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวช่วยสู้กับโรคมะเร็งแต่สุดท้ายครับคนเป็นมะเร็งแล้วต้องระมัดระวังอะไรมั้งครับที่สำคัญก็คือทำอย่างไรจะให้ร่างกายเราเนี่ยมีสภาวะที่มะเร็งไม่ชอบครับเช่นแรกคือหายใจลึกๆอยู่ในที่อากาศดีๆออกซิเจนเข้าไปเยอะหายใจลึกๆเรียกว่าหายใจลึกๆแล้วก็ปล่อยมานานๆนะอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่หลีกเลี่ยงก็อาหารพวกเนื้อสัตว์ครับพวกนมของปิ้งของทอดของปิ้งของมันครับใช่และของหวานของหวานสำคัญคือของหวานด้วยครับไขมันครับไอ้พวกทรานส์แฟตเนี่ยนะฮะครับไขมันที่ผ่านการปรับให้มันเปลี่ยนรูปแบบที่เอามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในขนมกรุบกรอบต้องเลี่ยงครับนะการดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยเยอะครับนะฮะรวมทั้งการดื่มผักผลไม้การรับประทานผักผลไม้ที่สกัดมาเป็นน้ำดื่มผักสดผลไม้เอามาสกัดแล้วก็มาดื่มสดครับแล้วก็ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการเพราะว่าคนเป็นมะเร็งนั้นภายใต้สมมติฐานว่าคนเป็นมะเร็งจะขาดสารอาหารอย่างมากเพราะฉะนั้นใช้ตัวช่วยงานวิจัยสมุนไพรมาหยุดและป้องกันโรคร้ายครับนั่นคือวิธีการสู้กับโรคมะเร็งครับเห็นไหมครับอาจารย์ครับถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพเนี่ยไอ้โรคกลุ่ม NCD เนี่ยเมื่อเป็นหนึ่งโรคนะใช่เดี๋ยวจะลากโรคอื่นมาด้วยลากโรคอื่นมาด้วยโรคกลุ่ม NCD สำคัญนะครับผมเป็นเบาหวานปั๊บมันก็จะลากหัวใจความดันไขมันมาครับเป็นแพ็กเกจเลยเพราะนั้นป้องกันไว้ดีที่สุดครับแล้วทำให้ชีวิตเรามีความสุขด้วยนะครับรายการ Travel and Healthy เราก็ย้ำกันครั้งเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะครับ 9-10 นาฬิกาและมีหลากหลายช่องทางที่ได้รับชมได้หลากหลายทั้งทางช่องทีวีแล้วทาง YouTube ทาง LINE แล้วทางอินเทอร์เน็ตแล้วยังมีช่องทางที่สามารถรับชมคู่ขนานก็คือช่อง INN New TV ไปพร้อมกันด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวสำหรับแม่อาทิตย์นี้ครับเวลาหมดแล้วครับผมและดงธีรนาราท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ